กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงแหล่งทุนที่คุยกันนะครับเรื่องที่ทางกระทรวงการคลังมีการปรับเกณฑ์พิโกไฟแนนซ์ใหม่นะครับแล้วก็มาคุยเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบด้วยนะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณวราทิพย์อากาหยีผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับครับแล้วก็อย่างที่คุณพีรพัฒน์บอกไว้นะครับวันที่31ตุลาคมนี้นะครับวันออมแห่งชาติครับธนาคารออมสินก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนคนไทยร่วมตระหนักถึงการประหยัดนะครับด้วยการอดออมนะครับเนื่องในวันออมแห่งชาติปีนี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารออมสินที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้นะครับฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับรับเป็นกระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออมนะครับเป็นกระปุกออมสินนะครับรูปก็เหมือนกับเล่มหนังสือเลยนะครับแบบคัมภีร์โบราณนะครับมีความเข้มมีความขลังด้วยนะครับสามารถวางบนหิ้งหนังสือได้เลยนะครับท่านผู้ฟังอยากชมภาพก็เข้าไปชมทางเว็บไซต์ของธนาคารสินก็ได้นะครับหรือว่าชมในเพจของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนรายของเราก็ได้นะครับไปดูรูปกันได้นะครับก็1ชิ้นต่อ1รายนะครับณที่ทำการสาขาธนาคารสินทุกแห่งทั่วประเทศนะครับในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึง 15:30 นาทีหรือในเวลาทำการของสาขานั้นๆนะครับของแจกมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่28ตุลาคม2562นะครับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับซึ่งแผนการแก้ไขปัญหาของการบินไทยที่จะทำเสนอในขณะนี้เป็นที่น่าพอใจครับสำหรับแผนการแก้ไขปัญหาการบินไทยจะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับระยะแรกจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้และแผนที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนอกจากนี้ยังให้ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนการบินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็ดำเนินมาตรการป้องกันคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพและก็ท่าเรือแหลมฉบังมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการฉีดละอองน้ำกว่า64,000ลิตรนะครับเพื่อที่จะควบคุมแล้วก็กำจัดแม่ฝุ่นแพร่กระจายแจกหน้ากากกันฝุ่นและก็มีการดับเครื่องยนต์ยานพาหนะและก็เครื่องมือทุ่นแรงด้วยนะครับรวมทั้งเข้มงวดในการซ่อมบำรุงเครื่องมือทุ่นแรงทุกประเภทให้เป็นไปตามรอบของการซ่อมบำรุงเพื่อที่จะลดการเกิดมลภาวะในอากาศด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมทางการมอบหมอนผ้าห่มครับเป็นหมอนก็ได้เป็นผ้าห่มก็ดีนะครับจากธนาคารครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่42210754221075หรือ Facebook ไลฟ์พิมพ์คำตอบส่งมาได้ครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ครับข้อมูลคือธนาคารสินก็ออกสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus สำหรับหน่วยงานข้อตกลงภาครัฐให้วงเงินกู้สูงสุดนะครับ10ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกร้อยละ 3.87 นะครับ 3.87 คำถามครับธนาคารออมสินออกสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus สำหรับหน่วยงานข้อตกลงภาครัฐให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทนะครับถามว่าคิดอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกร้อยละเท่าไหร่ครับคิดอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกร้อยละเท่าไหร่ครับส่งคำตอบทาง SMS ที่4221075 4221075หรือ Facebook ไลฟ์พิมพ์คำตอบส่งมาได้ครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับธนาคารจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียง1ท่านนะครับรับเป็นหมอนผ้าห่มจากธนาคารสินครับ1รางวัลแก่ผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้ธนาคารก็จะติดต่อผู้โชคดีท่านนี้กลับไปส่วนการรับชมย้อนหลังทางรายการเพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงก็พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ไปชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเรื่องราวของกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์ฟิโกไฟแนนซ์แล้วก็ความคืบหน้าในการแก้หนี้นอกระบบนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณวราทิพย์อากาหยีผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวราทิพย์ครับสวัสดีท่านครับสวัสดีค่ะครับเอาเรื่องสำคัญกันเลยตอนนี้แก้หนี้นอกระบบไปถึงไหนแล้วฮะก็ตอนนี้เราก็แก้ไปเรื่อยๆค่ะมันมีเยอะนะใช่มันมีเยอะมากเยอะมากครับแล้วไงต่อฮะค่ะครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะครับเอาละเรากี้ไปแก้หนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยแล้วก็พูดง่ายว่าเรามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างฮะในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงนี้ฮะ
ก็คือในตัวของหนี้นอกระบบที่ทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยที่เรารับผิดชอบแล้วเราก็พยายามที่จะช่วยแก้หนี้นอกระบบนะคะเราก็พยายามที่จะไปหาแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะให้ในตัวของผู้ที่เขาเป็นลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ในระบบได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งที่เรารู้จักกันก็คือในตัวของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อันนี้นะคะค่ะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นไงบ้างครับพิโกไฟแนนซ์ทีนี้จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าถามแล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยก็มีคนสนใจนะคะผู้ประกอบการก็สนใจยื่นเข้ามาขอใบอนุญาตจากเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอะค่ะทุกๆเดือนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีนี้ในตัวของพอเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหากับทางเราเองนะคะว่าการคนที่เขาคือยื่นเข้ามาขอเยอะเนี่ยการพิจารณาจะเป็นยังไงล่าช้าไหมอะไรไหมทีนี้เนื่องจากว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมามันก็มีปัญหาอุปสรรคทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือทั้งในฝั่งของตัวภาครัฐเองคือทางสสค.เองก็คืออันเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาในการที่เราจะดูการที่เราจะให้ใบอนุญาตเราก็ต้องดูอย่างละเอียดรอบคอบในขณะเดียวกันในตัวของฝั่งผู้ประกอบการเองก็คือเดิมเนี่ยก็คือเขาไม่เคยทำอยู่ในระบบการที่เขาจะยื่นเอกสารหลักฐานอะไรมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากสำหรับเขานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็จะพบเลยว่าปัญหาอุปสรรคของการยื่นเอกสารเนี่ยก็คือว่าเพราะว่าการทำธุรกิจเราก็ต้องมีให้เขาเขียนแผนธุรกิจมาใช่ไหมว่าเขาจะทำธุรกิจแบบไหนมันตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เรากำหนดหรือเปล่าเพื่อที่เราจะต้องดูทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งทั้งผู้เจ้าหนี้และลูกหนี้นะคะทีนี้ในตัวของเราก็เห็นปัญหาอุปสรรคว่าในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจอ่ะก็คือเนื่องจากว่าสินเชื่อเนี่ยมันเป็นสินเชื่อประเภทท้องถิ่นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนแผนของเขาเนี่ยก็อาจจะแบบยังไม่ค่อยเข้าใจซึ่งเราก็พยายามที่จะปรับมาเรื่อยๆนะคะก็คือพยายามที่จะอธิบายแล้วก็บอกวิธีการซึ่งพอครั้งตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยเราก็เลยออกเป็นประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังฉบับใหม่ขึ้นมาครับนะคะซึ่งเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของการปรับแผนปรับของการเขียนแผนธุรกิจขึ้นมาเลยเพื่อที่จะให้มันเกิดความคล่องตัวนะคะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายทางเจ้าหน้าที่เองในการที่เราจะต้องมานั่งอ่านแล้วก็จะต้องมานั่งดูว่าไอ้สิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยมันไม่ถูกมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับก็มีข้อผิดพลาดเยอะแยะไปหมดเลยในขณะเดียวกันฝั่งผู้ประกอบการเองเขาก็พยายามที่จะปรับแก้ตามที่เราที่เราได้แก้ไขให้นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยออกในตัวของแผนประกาศฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเน้นในเรื่องของการปรับการเขียนแผนธุรกิจเลยเพื่อที่จะลดข้อผิดพลาดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของทั้งสองฝ่ายครับคือค่ะซึ่งแผนตัวนี้ก็จะมีความสะดวกแล้วก็ง่ายกับผู้ประกอบการมากนะคะโดยที่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบอกว่าเขาจะต้องเขียนเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อแต่อันเนี้ยเราจะเขียนเราจะทำออกมาให้เลยว่าในแต่ละ เรื่องว่าการปล่อยวงเงินสินเชื่อของท่านเนี่ยถ้าท่านทำพิโกไฟแนนซ์ตามกฎระเบียบของเราเราบอกว่าต้องไม่เกิน 50,000 นะครับคุณก็ต้องใส่มาว่าโอเคอยู่ 50,000 แล้วให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยทำความรู้ด้วยว่าสินเชื่อตัวเนี้ยมันให้เฉพาะภายในพื้นที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปิดที่โอเพ่นเลยออนไลน์อย่างเงี้ยนะใช่คือถ้าคุณจะเปิดที่จังหวัดกรุงเทพเพราะฉะนั้นลูกค้าของคุณต้องเป็นคนที่มีถิ่นที่อยู่ในกรุงเทพเท่านั้นห้ามที่จะไปเอาละแวกอื่นเข้ามาอันนี้ก็คือเราจะเขียนให้เพื่อที่เหมือนเป็นการทดสอบด้วยว่าคุณน่ะเข้าใจนะการทำธุรกิจประเภทนี้ดอกเบี้ยเราก็บอกเอาไว้ให้ว่าดอกเบี้ยสูงสุดรวมทุกอย่างค่าธรรมเนียมค่าปรับไม่เกิน36%เพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยเขาก็มันก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้กับผู้ประกอบการนะคะเวลาในการทำแผนซึ่งมันก็จะง่ายขึ้นความผิดพลาดมันก็จะน้อยลงการที่ยื่นเอกสารเข้ามาเนี่ยมันก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้นทีนี้ในตัวเนี้ยถามว่าไอ้ตัวแผนไอ้ตัวระเบียบประกาศตัวเนี้ยมันมีผลบังคับใช้มาเมื่อไหร่ครับก็ประกาศตัวเนี้ยนะคะมันบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่10ตุลาที่ผ่านมาละทีนี้มันจะมีผลยังไงนั่นก็คือหมายความว่าถ้าคนที่เขายื่นเอกสารหลักฐานมาก่อนวันที่10เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาก็ยังเขียนแผนแบบเก่าอยู่
นะคะแต่ว่าเราอ่ะก็ให้โอกาสกับเขาก็คือว่าเขาสามารถที่จะใช้ในตัวของแผนแบบใหม่ของเราก็ได้ครับถ้าเขาเห็นว่าเออแผนแบบใหม่ที่เราออกมาเนี่ยมันสะดวกและมันง่ายกับเขาก็ให้เขาอ่ะทำและดาวน์โหลดเอกสารตัวเนี้ยค่ะแล้วก็เอาส่งเรามาส่งมาให้ทางสสค.แล้วก็จะพิจารณาแผนอันใหม่อันเก่าเอกสารอันเก่าในตัวของแผนธุรกิจที่เขาเคยส่งมาเราก็โอเคเราก็จะไม่ดูอันนั้นแล้วก็จะดูอันใหม่ของเขาแต่สำหรับคนที่จะยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่10ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยเขาต้องใช้แผนแบบใหม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวของประกาศหลักเกณฑ์ที่เราเพิ่งออกมาล่าสุดเพื่อที่จะเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายอืมครับครับอันนี้เราแสดงว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมคือที่ผ่านมามันก็มีปัญหาในตัวแผนก็มีแล้วก็ในตัวของเอกสารหลักฐานอื่นๆอย่างพวกทะเบียนพันธุ์พวกอะไรพวกเนี้ยคือเอกสารประกอบพวกเนี้ยบางทีผู้ประกอบการเขายื่นมามันไม่ถูกต้องมันไม่ครบถ้วนเพราะก็ไม่เคยยื่นอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นไอ้อันเนี้ยพอมันเข้ามาอยู่ในระบบเราก็ต้องตรวจสอบเพื่อให้มันถูกต้องครบถ้วนนะคะแต่ว่าไอ้ตัวในตัวของทะเบียนพาณิชย์อะไรพวกนี้คือทางฝั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาก็จะเป็นคนดูแลของเขาตรงนั้นที่เขาจะดูว่าความถูกต้องความละเอียดรอบคอบถูกไหมคะและในส่วนของแผนธุรกิจที่เป็นในตัวที่เอามาประกอบซึ่งมันเป็นเรื่องของทางฝั่งของทางสำนักงานเศรษฐกิจการค้าเองที่จะต้องเป็นคนดูเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนออกกฎออกตัวรายละเอียดถ้ามันมีปัญหาอุปสรรคเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอุปสรรคตรงนี้ค่ะครับมีโอกาสไหมครับว่าจะยื่นที่ใดที่หนึ่งไปเลยอะไรทำนองนี้ให้มันเร็วขึ้นอีกยื่นที่ใดที่หนึ่งหมายความว่าไงคะก็เป็น one stop service ไปเลยทำนองนี้ก็นะวันนี้จริงๆแล้วเขาก็มายื่นที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเลยนะคะครับค่ะในตัวตรงนี้ก็คือในระยะต่อไปเนี่ยเราก็จะค่อยๆพัฒนาในตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าถามว่าในตัวของแผนเองเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมาจากของการที่เขาต้องเขียนแล้วก็แบบผู้ประกอบเราก็พยายามไปให้ความรู้กับผู้ประกอบการ uh-huh. ว่าจะต้องเขียนยังไงอะไรยังไงใช่ไหมคะทีนี้พอเราเห็นปัญหาอุปสรรคเราก็ค่อยๆทำเป็นเหมือนคู่มือขึ้นมาทำเป็นคู่มือเป็นตัวอย่างขึ้นมาว่าวิธีการเขียนในแต่ละหัวข้อจะต้องเขียนยังไงและทีนี้พอเขาเริ่มเข้ามาปุ๊บแล้วก็ทำเข้ามาในแต่ละสเตจแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันมันยังมีปัญหาตรงนี้แต่ละจุดอยู่แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอุปสรรคตรงนั้นครับทีละจุดไปเรื่อยๆนะฮะใช่ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เชิญครับเราคิดว่าอันเนี้ยค่ะแผนอันเนี้ยน่าจะโอเคสำหรับผู้ประกอบการนะคะครับเพราะว่าพอตั้งแต่เราที่ออกประกาศไปปุ๊บตอนนี้ก็คือยื่นเอกสารเข้ามาแบบอย่างต่อเนื่องเลยแหละเพราะมันสะดวกกับเขาไงคะอ๋อแสดงว่าเราก็ไม่คือคุณสามารถยื่นมาได้เรื่อยๆว่างั้นเถอะใช่คุณก็สามารถยื่นมาแล้วเราก็จะดูตรวจเราก็จะดูให้ทันทีเลยเห็นแต่ว่าสิ่งที่คุณส่งมาเนี่ยมันถูกไหมมันผิดตรงไหนเราก็จะตอบกลับแจ้งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราตอบแจ้งกลับไปเลยด้วยความรวดเร็วนะครับใช่ค่ะกับตอนนี้ครบทุกจังหวัดยังฮะตอนนี้ที่เปิดอยู่นะคะก็มีอยู่76ที่ขอค่ะที่ขอใบอนุญาตนะคะที่ยื่นขอมาเนี่ยไปอยู่76จังหวัดแต่เปิดจริงๆอ่ะมันอยู่แค่คือได้ใบอนุญาตไปเนี่ย72คือยื่นขอมา76นะคะคแต่ได้ใบอนุญาตจากเราไปเนี่ย72จังหวัด72จังหวัดแล้วค่ะได้ไป72จังหวัดแล้วก็เปิดดำเนินการแล้วเนี่ยอยู่ที่ก็72จังหวัด72จังหวัดครับใช่แต่ใน72เนี่ยก็คือยังมีแบบเปิดแต่ว่ายังไม่ได้ให้สินเชื่อเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4นะคะมีประมาณ68อ่ะที่เปิดแล้วก็ได้ปล่อยสินเชื่อให้ในตัวของสินเชื่อเองเนี่ยถ้ายอดสะสมบัตรมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็คือว่าตั้งแต่เราเปิดตั้งแต่ธันวา59จนถึงณสิ้นเดือนสิงหา562ที่ผ่านมานะคะยอดสะสมของตัวสินเชื่อเองเนี่ยตอนนี้ของพี่กงไฟแนนซ์เองเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3,200 ล้านครับประมาณนั้นนะคะคือถ้าคิดวงเป็นวงเงินเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็อยู่ที่เฉลี่ยบัญชีละประมาณ 26,000 ซึ่งมียอดขออนุมัติสินเชื่อสะสมอยู่ประมาณ 120,000 บัญชีนะคะก็คือตั้งแต่ที่เราเริ่ม
ให้มีการประกอบธุรกิจประเภทนี้มาตั้งแต่ธันวา59อ่ะค่ะครับแล้วก็คนที่เป็นหนี้นอกระบบอยู่ถ้าเข้าไปที่ Fico Finance เนี่ยมันเป็นช่องทางนี้โดยตรงเลยมั้ยฮะก็มันก็เป็นช่องทางให้เขาสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในระบบตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าในตัวของสินเชื่อFico Financeเองเนี่ยมันมีทั้งแบบปล่อยกู้แบบมีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันการที่บอกว่ามีหลักประกันเนี่ยหรือไม่มีหลักประกันหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณแค่เอาบุคคลมาค้ำอันนี้เราก็ถือว่าเป็นสินเชื่อที่แบบมีหลักมีหลักประกันใช่ครับดอกเบี้ยมันต่างกันเยอะไหมครับดอกเบี้ยเท่ากันค่ะเท่ากันร้อยละ 36% ต่อปีต่อปีนะคะใช่ไม่จะต่างจากนี่นอกระบบที่ผิดกฎหมายนะครับผมใช้คำนี้ก่อนเดี๋ยวคือใช่ก็คือมันจะต่างตรงที่ว่าอันนี้มัน36แต่มันลดต้นลดดอกในขณะที่ของนี่นอกระบบเองเลยที่ผิดกฎหมายที่ผิดกฎหมายที่ผิดกฎหมาย ที่ผิดกฎหมายอันนั้นอ่ะเขาไม่ได้ลดต้นลดดอกแล้วที่เขาเป็นแบบเหมือนลักษณะที่เป็นดอกลอยอะค่ะรายวันเลยใช่รายวันก็คือว่าเก็บจ่ายดอกจ่ายดอกแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลดมันไม่ได้เป็นลดต้นไม่อะไรก็คือว่าเขาไม่อยากลดต้นอยู่แล้วใช่คุณก็คือหมายถึงว่าถ้าดอกลอยนั่นหมายถึงว่าคุณจะปิดหนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมีเงินต้นมาจ่ายให้เขาเขาไม่สนใจว่าดอกที่คุณจ่ายทุกวันนั่นอ่ะมันจะไปลดต้นหรืออะไรที่คุณกู้มาเขาถือว่าไอ้นี่มันคือดอกที่เขาต้องรับต่อวันถ้าคุณอยากจะปลดหนี้จากเขาก็คือคุณต้องหาเงินก้อนที่คุณกู้เข้ามาตั้งแต่วันแรกเอามาจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราหันไปFico Financeสมมติว่ามีเป็นหนี้อยู่ 20,000 ก็ไปเอาจากFico Financeมา 20,000 คืนเข้าไปเลยใช่ไหมฮะแล้วก็หันมาผ่อนชำระกับทางFico Financeเองแต่ว่าในลักษณะของการเป็นกู้เงินเนี่ยเขาก็ต้องดูในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ด้วยอันนี้ก็คือเราก็ไม่ได้ว่าสนับสนุนที่อยากจะให้ทุกคนเป็นหนี้นะคะใช่ครับอ่ะเอาละมีอะไรจะฝากไหมฮะวันนี้ก็ในตัวของสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ก็คือว่าก็อยากจะฝากผู้ประกอบการนะคะในเรื่องของการยื่นเอกสารตอนนี้ก็คือว่าเราอ่ะมีในตัวของประกาศในตัวของแผนปรับแผนใหม่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะสะดวกและง่ายขึ้นกับสำหรับผู้ประกอบการถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็คนที่ยื่นมาไว้ก่อนนะคะก่อนวันที่10ตุลาเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้เอกสารตัวนี้ได้ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะที่ในตัวของเว็บของเราก็คือ1359.go.th นะคะได้ครับเอาละครับวันนี้รับกวนแค่นี้ก่อนนะขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณวราทิพย์อากายีนะครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเฉลยคำถามผมมีข่าวทิ้งท้ายนิดนึงคุณวิศาครับนายธนวัฒน์ตรีวิศวเวชนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Power จำกัดมหาชนหรือว่า CKP เปิดเผยว่าในวันที่29ตุลาคม2562ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับบริษัทจะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าครบทั้ง7เครื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำสยบุรีจำนวน 1,220 เมกะวัตต์เพื่อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับภายหลังจากที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ออกหนังสือรับรองความพร้อมของโรงไฟฟ้าไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้โดยกฟผ.จะรับซื้อรถไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสยบุรีในราคาเฉลี่ยประมาณ2บาทต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้านะครับครับเฉลยคำถามที่ถามนะครับว่าธนสินออกสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus สำหรับหน่วยงานข้อตกลงภาครัฐให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทนะครับถามว่าคิดอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกร้อยละเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ 3.87 ครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ